จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะมื้อนี้พวกเฮาครอบครัวอีสานน้อหน้าก็สิได้มาหาแนวกินแล้งเกินพ่อแม่พี่น้องแล้งวันอาทิตย์แล้วเนาะจ้าเนาะวันที่22กันยา67แล้วใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเร็วเนาะมื้อนี้น้องต้นกากับมาสิดเอาเบ็ดสิดเอาปลาดุกค่ะปลาดุกน้อยบ่ทันใหญ่ดิพ่อแม่พี่น้องอันแม่ว่าซำนี้กำลังมกแซ่บเอาคนเงียกระเดียนเป็นย้อนลงแนวว่าสั้นได้พ่อหมกจำเอาเลยเอาเลยในน้อยซ้ำนี่แล้วง่อยแซ่บปลาของกระเดียนกลัวหนึ่งเนาะบ้านพ่อแม่พี่น้องตกปะเนาะค่ะฝนมื้อนี้อยู่ทางบ้านโพตอนแรงกะกับบ่ตกค่ะนี่แหละคือเห็นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ช่วงยามเว้นยามเช้านี่โอ้ยดินแซงแซะแซงแซะเนาะจ้าเนาะคนจีดยางก็บ่กล้าจีดพ่อแม่พี่น้องใส่ตัวปลาซําใดเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแน่นี่แหละค่ะตัวปลากับซํานี่แหละค่ะกําลังหมกแซ่บๆค่ะปล่อยบ่ทันได้โดนเนาะจ้าเนาะตัวปลากับบ้านในใหญ่เนาะค่ะเนาะสิราคาก้อนพวกเฮาว่าอยากปล่อยใส่คล้องเนาะจ้ะเนาะมันกินก็กินง่ายพ่อพี่น้องบ่คือหนองสาดิหนองสามันใหญ่เนาะค่ะเนาะใหญ่แล้วกินยากสิบกว่าตัวกับพ่อหมกแล้วเนาะค่ะเนาะหมกจำเอาเจาะหอมห่วยๆใส่ผักกระแยงใส่ผักกระแยงหอมห้วยๆใส่ผักกีตูก็ได้ใส่ผักกระแยงก็ได้แต่ว่าแม่บ้านสิใส่ผักกระแยงเนาะค่ะเนาะเบิ่งตัวปลากันไปจักตัวแล้วเนาะ4ตัวนะคะเนาะตัวซ้ํานี้ล่ะจ้ะกําลังหมกแซ่บพ่อแม่พี่น้องตัวใหญ่หลายแม่บ้านก็บ่มักเนาะจ้ะเนาะมันเป็นจังได๋ปุ๊กซ้ํานี้กําลังพอดีหมกค่ะ เสียดแล้วต้นจุ้มนึงบรรยากาศอยู่ทุ่งนา6:00 นแล้วเนาะจ้าเนาะค่ำแล้วมืดแล้วถือคู่ไปพูดติล่ะเขาไปได้ยางเที่ยวไก่ถือไปรอสะพานพุ่นซ้ำนี่ล่ะแม่ว่าหมกกำลังหอมๆโตซ้ำนี่สิพอดีเนาะค่ะเนาะสะพานก็เฮ็ดบ่ทันได้แล้วจักเทียหญ้าก็เริ่มหกแล้วพ่อแม่พี่น้องหญ้าอยู่ขอบคล้องก็เริ่มหกแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อคืนพากันใส่เบ็ดกบกับบ่กินจักโตนี่กาเฮาต้องใส่ทั้งนี่กานี่ๆทั้งเบิ่มมันไต่พุ่มบักพร้าวไต่พุ่มบักเงาะนี่มันไปซนอยู่น้ําจังซั่นเด้เห็นบ่เวลาเฮาย่างมามันยังเต็นอยู่ใหญ่อยู่ใหญ่ปลาดุกน้อยหมกหอมไม่ห่วยจกจอกของโต๊ะเป็นสิมือเศร้าแม่บ้านแจ้งเส้นน้อแม่สมก็แซ่บแซ่บค่ะปลาดุกกำลังพอดีกินเนาะจ้ะเนาะตัวหน่อยๆจังสีมันเป็นกินหอมอยู่ข้าวแกงเส้นน้องไม่สมใส่ผักกระแยงเข้ากันอำลำปันยังหาแนวกินแรงอ
คือมิดซีรีคือจังบ่มีปลาจักโตแท้บัดยามเฮามาเฮ็ดจังซี่เอาบ่ตีน้ำตุ้มต่ำตุ้มต่ำเลยเอาเบ็ดบ่ทันได้เก็บติก้านี่ใต้เบ็ดกบไปแต่เมื่อคืนบ่ทันได้เก็บเบ็ดตัวนี้